เรื่องของที่อยู่อาศัยกันบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะก็เป็นโอกาสของคนที่อยากจะมีบ้านคุณภาพแล้วก็อยากจะได้บ้านที่ราคาสมเหตุสมผลค่ะส่งท้ายปีแบบนี้กับงานประมูลบ้านมือสองกับทอ,อสอครั้งที่3ประจําปี2566นะคะงานนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะได้พบกับบ้านมือสองคุณภาพดีทําเลเด่นกว่า7,800รายการโดยลดราคาสูงสุดมากถึง50%ทีเดียวค่ะ ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอ,อสอนะคะก็จัดกิจกรรมประมูลบ้านมือสองทอ,อสที่ทอ,อสอสำนักงานใหญ่นะคะเป็นการจัดกิจกรรมประมูลบ้านมือสองทอ,อสอครั้งที่3ประจำปี2,566 งานนี้นะคะก็คัดบ้านมือสองคุณภาพดีทำเลเด่นจำนวนกว่า7,800รายการทั่วประเทศค่ะมีทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดมิเนียมอาคารพาณิชย์แล้วก็มีที่ดินเปล่าด้วยนะคะนำมาเปิดประมูลกันในราคาพิเศษลดสูงสุดถึง50%ทีเดียวค่ะจากราคาประเมินแบ่งเป็นทรัพย์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากกว่า1,400รายการราคาเริ่มต้นประมูลเนี่ยต่ำสุดนะคะอยู่แค่เพียงที่4 5 0 0 0บาท ส่วนมากทำเลที่ตั้งที่ดีเนี่ยก็สามารถเดินทางได้สะดวกเหมาะแก่การทําการค้าและอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญต่างๆอย่างเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลศูนย์การค้าในส่วนของทรัพย์ภูมิภาคที่นำออกประมูลกว่า6,400รายการมีราคาเริ่มต้นประมูลต่ำสุดอยู่ที่65,000บาท สำหรับผู้ที่ชนะการประมูลนะคะยังมีสิทธิ์รับสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำสุดจากทอสอนานสูงสุด24เดือนอีกด้วยค่ะ แน่นอนนะคะว่าบรรยากาศภายในงานที่ผ่านมาเนี่ยก็มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากทีเดียวทั้งผู้ที่ประมูลเพื่อที่จะนำไปพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และผู้ที่ประมูลเพื่อการอยู่อาศัยเองเนื่องจากบ้านมือ2ในปัจจุบันเนี่ยนิยมที่จะนำมารีโนเวทใหม่ก็สามารถที่จะสร้างนำทำราคาขายได้ในราคาดีและบ้านมือ2ก็เป็นบ้านที่ราคาไม่สูงเมื่อไปเทียบกับบ้านใหม่ค่ะ ทางด้านของนายศักดิ์สิทธิ์จิตนูนรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานปรับโครงสร้างหนี้ทอก็บอกว่าภาพรวมการประมูลในเมื่อวานล่าสุดเนี่ยนะคะคาดว่าไม่ต่ำกว่า600ล้านบาทโดยทรัพย์สินมือสองที่ได้รับการประมูลลำดับต้นๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงเป็นทาวน์เฮาส์ค่ะส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดยังคงเป็นบ้านเดี่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุดอยู่ในวงเงินประมาณ1-2.5ถึงล้านบาทค่ะ